คุณผู้ชมแต่ที่ได้แน่ๆเลยก็คือเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำหลังจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็เรียกว่าต้นปีของปีนี้มีการปรับขึ้นไปแล้วเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมาว่าได้มากกว่านี้อีกไหมขอเพิ่มอีกได้ไหมล่าสุดการประชุมของบอร์ดครั้งแรกนัดแรกของปีนี้ประชุมกันแล้วนะคะมีการตั้งคณะอนุกรรมการมาพิจารณาว่าด้วยสูตรการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำกันใหม่นอกจากรายจังหวัดแล้วจะลงลึกกันไปถึงรายอาชีพพิจารณาเป็นรายอาชีพเลยคุณไพโรจน์ โชติกาเสถียรค่ะปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือว่าไตรภาคีนะคะบอกว่าในที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่22ครั้งที่1ทับ2567มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่ะมาพิจารณาสูตรการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ประกอบไปด้วยผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง5คนฝ่ายลูกจ้าง6ขออภัย5คนเหมือนกันแล้วมีตัวแทนจากฝั่งรัฐบาล7คนรวมเป็น17นะคะในส่วนของอนุกรรมการฝั่งลูกจ้างมีนักวิชาการมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมด้วยส่วนฝั่งของรัฐบาลค่ะมีผู้แทนจากกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสภาพัฒน์นะคะรวมไปถึงการท่องเที่ยวและกีฬามีรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันตัวแปรต่างๆความเหมาะสมใช้ในการปรับปรุงสูตรการคำนวณใหม่อ่ะค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในการจัดทำสูตรการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำไปเสนอกับกรรมการชุดใหญ่ปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าการพิจารณาการปรับสูตรนะคะจะเป็นการปรับรายจังหวัดและรายอาชีพบางจังหวัดที่เขามีศักยภาพทางเศรษฐกิจภูเก็ตชลบุรีเป็นต้นเนี่ยอาจจะพิจารณาลงไปถึงระดับอำเภอเลยด้วยเพื่อพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะโดยกำหนดให้แต่ละฝ่ายส่งรายชื่อมาคณะอนุกรรมการภายใน7วันลงนามแต่งตั้งแล้วก็จะประชุมนัดแรก20กุมภาพันธ์หมายถึงคณะอนุกรรมการในการคำนวณสูตรนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะเสนอสูตรนี้ไปยังบอร์ดชุดใหญ่ให้ความเห็นชอบส่วนการปรับค่าแรงขั้นต่ำตามสูตรคำนวณใหม่จะทันวันแรงงานหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีค่ะว่าการเสนอสูตรเนี่ยคณะอนุกรรมการจะมีมติจะอนุมัติทันหรือไม่ปริมาณและคุณภาพในการแสดงว่าพิจารณาไปศึกษารายหลายจังหวัดนะครับก็ต้องดูเป็นบางจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจอย่างเช่นที่ภูเก็ตหรือที่ชลบุรีนะครับแต่เราพิจารณาเป็นไม่ใช่ทุกจังหวัดนะครับต้องดูว่าจังหวัดไหนที่มีอำเภอไหนที่มีการจ้างงานที่ค่าจ้างคำนวณแล้วว่าต้องสูงมีอัตราค่าจ้างสูงเช่นจังหวัดอำเภอที่มีการท่องเที่ยวนะครับเหล่านี้เป็นต้นเช่นบางละมุงหรือที่อย่างเช่นพังงานี่ที่ตะกัวป่าเราอาจจะมองไปในนี้นะครับนี่คือเป็นการพิจารณาสูตรที่เราเอาความเป็นจริงมาการในการคำนวณด้วยทางฝั่งเอกชนนะคะเป็นคุณเกรียงไกรเทียนุกูลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมยังกังวลนะคะเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปีนี้เพราะว่าหลังต้นปีที่ผ่านมาปรับรอบแรกกันไปเริ่ม2บาทถึง16บาทแล้วก็รัฐบาลเองก็ยังส่งสัญญาณชัดเจนด้วยว่าไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยจะเร่งผลักดันการปรับสูตรใหม่ในการคำนวณเนี่ยนะคะจะได้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำรอบที่2ให้ทันวันแรงงานซึ่งถ้าหากว่ามีการปรับอีกเนี่ยผู้ประกอบการค่ะอันนี้ฝั่งนายจ้างต้นทุนมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นความห่วงความกังวลค่ะ